รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850สนับสนุนโดยแรงต่างคอนเฟิร์มเติมเลย PTT Ultra Force Diesel Premium ใหม่ MG Extender รุ่น Double Cab ฉลาดครบตอบสนองทุกการผจญภัยกระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวหลากหลายในแวดวงยานยนต์นะครับรวมทั้งเรื่องราวของการใช้รถอย่างประหยัดและก็ปลอดภัยด้วยนานาสาระเหล่านั้นเราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อจากนี้ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ติดตามชมได้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถยนต์ BMW M5 หรือว่า M5 นะครับเป็นรถยนต์ BMW ตัวแรงก็ว่าได้เป็นตัวปรับแต่งมาเพื่อให้ขับกันได้แบบสะใจวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์รถยนต์54นิวัตเหมือนเช่นเคยครับพามาดูประเภทที่เรียกว่าพิมพ์นิยมเพราะว่ามีคนถามมาว่ารถที่เขานิยมในตลาดเนี่ยทำไมถึงต้องเป็น Toyota ทำไมถึงต้องเป็น Honda ทำไมถึงต้องเป็น Altis ทำไมถึงต้องเป็น Civic เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์ BMW M5 หรือว่า M5 คันนี้ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850นี่คือรถยนต์ BMW M5 หรือว่า M5 นะครับเป็นรถยนต์ BMW ตัวแรงก็ว่าได้เป็นตัวปรับแต่งมาเพื่อให้ขับกันได้แบบสะใจการออกแบบตกแต่งภายในก็ดูหรูหรามากกว่า BMW ปกติธรรมดาขึ้นมานิดหน่อยนะครับโทนสีออกสีน้ำตาลอมแดงสลับกับรายแบบเคปราแล้วก็ด้านบนสุดนั้นเป็นโทนสีดำป้องกันแสงสะท้อนเข้าตานะครับรวมทั้งตามบรรดาเสาด้านหน้าที่เรียกกันว่าเอพิราหรือว่าเสา A เนี่ยนะครับก็ทำเป็นดำด้านกรุเอาไว้ด้วยวัสดุประเภทแบบหนังกลับนะครับทำให้ลดการสะท้อนไปที่กระจกได้อย่างชัดเจนที่สุดละครับเบาะนั่งเป็นเบาะหนังสีเดียวกันกับที่กรุแผงประตูเป็นน้ำตาลอมแดงอ่อนๆนั่งกระชับรับได้เต็มที่ครับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้ารถระดับนี้แล้วนะครับด้านบนก็เป็นซันลูฟแล้วก็เบาะหลังก็นั่งได้สบายๆนั่งได้กระชับรับลำตัวได้แน่นตรึงเอาไว้เต็มที่สำหรับ2ที่นั่งนะครับที่นั่งที่3นั่นก็ต้องยอมรับแล้วครับว่ารถแบบนี้ที่นั่งที่3ของเบาะหลังเนี่ยเป็นที่นั่งสำรองซะมากกว่านะครับเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในนั้นเต็มที่ในสไตล์ของรถยนต์ BMW ที่ขึ้นต้น
รหัสกันว่า M อยู่แล้วนะครับพวงมาลัยนั้นเป็นแบบ3ก้านแล้วก็นอกจากมี Pedal Shift หรือว่าไกสำหรับเหนี่ยวเปลี่ยนเกียร์แล้วยังมีปุ่มเล็กๆสีแดงเขียนไว้ว่า M1 และ M2 นะครับก็คือเพื่อให้ใส่หน่วยความจำในเรื่องของการทำงานของระบบต่างๆเนื่องจากรถคันนี้เดี๋ยวจะว่าให้ฟังครับเยอะแยะไปหมดที่หน้าปัดนี่ก็พื้นสีดำแล้วก็ตัวเลขต่างๆเป็นสีขาวสะท้อนแสงเป็นดิจิตอลแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีมาตรวัดความเร็วบอกไว้ถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตรวัดรอบบอกไว้ถึง 8,000 รอบต่อนาทีนะครับมาตรวัดต่างๆเรือบตามองชัดเจนแถมไม่พอครับที่กระจกด้านหน้านี่ยังเป็น Head-up Display เป็น Head-up Display ที่ผมชอบมากบอกตรงๆครับปกติ Head-up Display ก็จะบอกเฉพาะความเร็วแต่อันนี้นอกจากบอกความเร็วแล้วยังมีกราฟิกบอกรอบการทำงานของเครื่องยนต์แล้วก็มีตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ตัวใหญ่ๆเห็นได้ชัดคือไม่ต้องเหลือบตาลงมามองที่หน้าปัดเลยมองไปที่ถนนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้เกียร์อัตโนมัติอยู่ในตำแหน่งจังหวะไหนความเร็วเท่าไหร่แล้วก็รอบเครื่องยนต์ทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไม่ต้องละสายตาลงมาที่หน้าปัดแต่อย่างใดคือรู้เท่านี้ผมว่าเพียงพอสำหรับการขับรถจะว่าไปแล้วนะครับรู้เท่านี้เองความเร็วตำแหน่งเกียร์รอบการทำงานเครื่องยนต์ผมว่าที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้า M5 หรือว่า M5 ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถที่แรงได้สะใจจริงๆนะครับผมจะขอข้ามถึงอุปกรณ์ต่างๆจอเจอเนี่ยเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนนะครับจอ 10.25 นิ้วบอกอะไรบ้างนะครับมาถึงคันเกียร์อัตโนมัติครับนะครับมีผลักมีโยกต้องทำให้คุ้นนะครับผมเนี่ยพอขึ้นขับอย่างนี้เรียนตรงๆว่าพอลองแบบนั้นแบบนี้แล้วท้ายสุดก็มาอยู่ที่ดีปกติข้างๆนี่ก็เป็นสวิชนะครับสำหรับปรับโหมดนะฮะปรับโหมดอะไรบ้างปรับโหมดรอบการทำงานเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างก็เป็นรูปช็อคแอบซอร์เบอร์บอกเอาไว้นะครับจะเอาแข็งเอาหนืดเอานุ่มคอมฟอร์ตเทเบิลเอาสปอร์ตขนาดไหนนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นเรื่องของพวงมาลัยนะครับขับเร็วๆอยากให้เหนืดให้หน่วงมากขึ้นก็ปรับได้นะครับปรับใส่เข้าไปแล้วก็รถคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาที่ปุ่มปรับโหมดนี่นะครับแล้วก็เลือกเอาเลยว่าจะขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าจะ4ล้อธรรมดา4ล้อสปอร์ตนะครับเลือกแล้วก็ใส่เอาไว้การปรับระบบต่างๆเนี่ยพอปรับแล้วก็ใส่เมมโมรีไว้ได้นะครับที่ตรงพวงมาลัยนี่แหละ M1 M2 นี่แหละเอาสัก2แบบที่คิดว่าใช้บ่อยๆเท่านั้นแหละพอนะครับส่วนจะลองใช้อะไรนั่นก็ลองกันไปก่อนได้นะครับผมถ้าจะอธิบายกันเนี่ยผมว่าใช้เวลากันเป็นวันทีเดียวเอาเป็นว่าระบบต่างๆเหล่านี้ถูกอัดเข้ามาจนล้นปรีเลยนะครับอัดเข้ามาให้คุ้มกับราคาเลยก็ว่าได้เครื่องยนต์ของตัวนี้เป็นเบนซิน8สูบ V เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเรื่องของพละกำลังความจุก็ 4,395 ซีซีกำลังเครื่องยนต์นั้น600แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5,600 รอบจนถึง 6,700 รอบต่อนาทีแรงบิด750นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่ 1,800 รอบไปจนถึง 5,600 รอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นจุดตัดกันของแรงบิดสูงสุดกับแรงม้าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 5,600 รอบต่อนาทีนะครับไอ้จุดตัดแบบนี้โดยทฤษฎีก็ถือว่าถ้าอยู่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะมาเต็มที่พอดีโดยทฤษฎีนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นกระสายไว้นะครับเราคงไม่ได้ไปทำถึงตรงนั้นหรอกในคู่มือเขาบอกว่าอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 3.4 วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดแน่ละรถเยอรมันครับเอาไปขายในหลายประเทศในยุโรปเพราะฉะนั้นความเร็วสูงสุดในสมุดคู่มือทุกรุ่นละครับแรงแค่ไหนก็ตามบอกเอาไว้แค่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทำจริงจะได้มากน้อยกว่านั้นขนาดไหนผมแก่แล้วเอาแค่ในคู่มือมาเล่าให้ฟังก็พอนะครับว่าคู่มือเขาบอก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาตรฐาน
แล้วก็ถ่ายทอดกำลังทั้งหมดผ่านเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะนะครับคือเกียร์ออโต้8สปีดนะก็เรื่องของตัวรถนี่ก็มีความยาวอยู่ที่4,966มิลลิเมตรก็เกือบ5เมตรความกว้าง1,903มิลลิเมตรส่วนสูง1,473มิลลิเมตรยางคู่หน้าเป็นขนาด275ซีรีส์35ขอบ20นิ้วยางคู่หลังหน้ากว้าง285ซีรีส์35ขอบ20นิ้วนะครับพวงมาลัยนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า Electric Power Steering นะครับก็ติดเครื่องมานิดกระหึ่มแน่นอนล่ะครับ M Power ทั้งทีนะครับไม่กระหึ่มแหมมันไม่เร้าใจเสียงบึบๆลองเบิ้ลเครื่องนะครับเร่งเครื่องแล้วมันบึ้มบึ้มเร้าใจจริงๆขับในเมืองผมก็ลองนะครับลองปรับโหมด Comfortableนะครับลองปรับโหมดสปอร์ตปรับช่วงล่างให้ความรู้สึกต่างกันจริงๆครับนะครับพอมาออกนอกตัวเมืองเนี่ยผมก็เลยปรับมาที่สปอร์ตทั้งรอบเครื่องยนต์นะครับทั้งพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของความนุ่มนวลขับในเมืองเนี่ยตอนอยู่ที่ช่วงล่างในระบบนุ่มนวลคอมฟอร์ตไปได้ดีครับแม้ว่าจะยังมีกระด้างแน่นอนและรถ600แรงม้าจะทำให้ช่วงล่างยวบๆนะแหมมันกดไปแล้วปื๊ดเงี้ยมันเหวอนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีแรงต้านไว้หน่อยแต่ก็ถือว่านุ่มนวลได้ดีออกมาบนทางระหว่างจังหวัดอย่างนี้เนี่ยพอมีทางโล่งๆให้ลองเร่งแซงบ้างผมอยู่ที่เกียร์ออโต้อย่างเดียวตอนนี้ความเร็วของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ออโต้ก็แจ้งว่าอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์8คือเกียร์ตำแหน่งสุดท้ายละนะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยยังอยู่แค่พันกว่ารอบนะครับอยู่ประมาณผมกะดูจากการแบ่งสัดส่วนน่าจะอยู่ประมาณ 1,600-1,700 รอบผมให้สัญญาณที่จะเร่งแซงแล้วก็กดขึ้นเร็วครับขึ้นมา 2,000300 3,100 3,200 รอบความเร็วก็ไป130 140แซงผ่านปุ๊บเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับขอเข้าคือกำลังเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่เราใช้ในเวลาเร่งแซงใช้เวลาสั้นๆระยะสั้นๆมันจะทำให้เกิดความปลอดภัยไม่ใช่ว่าเป็นเร่งปู๊ดปราดอัดไปเต็มที่บนทางหลวงไอ้แบบนั้นมันผิดกฎหมายนะครับเราอาศัยจังหวะเร่งแซงออกมาเฉยๆกดผ่านปื๊ดพอผ่านดูกระจกมองข้างผ่านเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขอเข้าพอเข้าได้ถอนคันเร่งลดความเร็วลงมาใช้กำลังของเครื่องยนต์แบบนี้มันทำให้เกิดประโยชน์และก็ทำให้เกิดความปลอดภัยในจังหวะเร่งแซงได้เป็นอย่างดีครับการเก็บเสียงดีมากนะครับเสียงยางแน่ละซีรีส์35ก็มีบ้างนะครับเวลาผ่านรอยต่อพื้นถนนก็กั้งก็กั้งแต่ว่าไม่ดังมากเสียงข้างบนนี่จะบอกว่าเงียบกริบเลยก็ว่าได้นะครับทั้งๆที่มีลมพัดเข้ามาตัวรถไม่มีอาการไกวไม่มีอาการโยกนะครับน้ำหนักตัวรถดีช่วงล่างทำได้สอดรับดีแม้ว่าจะดูจากภายนอกรูปร่างหน้าตาจะเป็นรถ BMW Series 5พื้นๆก็ตามนะครับแต่เอาข้อจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่างกันคนละโลกทีเดียวน้ำหนักพวงมาลัยเซตปรับมาดีครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการดิ้นไม่ต้องไปห่วงเรื่องของการแกว่งที่มันจะวบแวบแต่อย่างใดนะครับปุ่มเอาไว้สบายๆไม่ต้องเกร็งไม่ต้องตรึงเอาไว้จนกระทั่งล้าจนกระทั่งเครียดนะครับจับพอให้อยู่แล้วก็กล้ามเนื้อคลายๆแบบนี้มันจะทำให้การสนองตอบเวลาเห็นภาพเห็นอุปสรรคอะไรเนี่ยมันจะสั่งการกล้ามเนื้อมันจะทำงานได้ทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วครับผมก็ลองขับดูเร็วบ้างช้าบ้างแดดออกบ้างฝนตกบ้างนะครับเท่าที่ขับมาถือว่าเป็นรถที่ขับได้สนุกครับเป็นรถที่ขับแล้วชอบประทับใจคันหนึ่งทีเดียวครับWe'll be right back.
าไม่นับสีสันที่แต่งออกมาให้ดูสะดุดตาเป็นแนวรถแท็กซี่ในต่างประเทศแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตาโดยรวมของเจ้าคันนี้จะว่าไปแล้วก็คือ BMW Series 5ดูเผินๆก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างเรื่องของสิ่งที่ใส่เข้ามาพูดง่ายๆว่ากระดองเหมือนกันแต่หัวใจต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ600แรงม้าที่มีอยู่กับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เลือกได้นะครับราคา13ล้าน2แสนกว่าบาทถ้าซื้อรวม BSI อะไรเขาไม่ก็เพิ่มไปอีกแสนหนึ่งผมว่า BMW ตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบคนที่รัก BMW จริงๆคนที่ชอบขับรถแบบอัดๆสะใจจริงๆเนี่ยน่าจะลองดูครับเป็นรถคันหนึ่งที่ผมขับมาแล้วชอบในระดับต้นๆในรอบปีทีเดียวเป็นรถแรงเป็นรถที่ช่วงล่างรับได้แน่นหนึบแต่ขับแล้วไม่ถูกฟัดขับแล้วไม่รู้สึกว่าโดนมันอัดเอาจนเหนื่อยขับแล้วสบายสบายกับ600แรงม้าเนี่ยผมว่าหารถที่ปรับเซตอย่างนี้ได้ไม่ง่ายนะครับเป็นรถที่ขับแล้วดูสนุกนี่ถ้าถอดเอาสีสันที่แต่งออกแล้วก็ปล่อยให้เป็นสีพื้นๆธรรมดาขับบนท้องถนนก็คงเหมือนรถของนักธุรกิจคนหนึ่งรถของคนที่ขับรถไปทำงานคันหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าไส้ในหรือว่าหัวใจของมันนั้นสนองตอบขับได้ดีจริงๆบอกตรงๆครับว่าขับแล้วชอบส่วนคุณที่เป็นแฟน BM เป็นคนรัก BM เป็นคนที่คลั่งไคล้ในM Sport ของ BMW นั้นถ้าไม่ลองแล้วจะเสียใจครับสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์ Mazda 3ใหม่ครับซึ่งทาง Mazda เซลล์ประเทศไทยนะครับบอกว่านี่เป็นการต้องบอกว่าเปิดโอกาสนะครับในการให้ยนต์โฉมก่อนใครครับเป็นเรื่องของการ Sneak Preview นะครับโดยเจ้า Mazda 3ใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นนึงครับซึ่งถึงว่าเป็นรุ่นที่สำคัญมากๆกับ Mazda นะครับโดยมียอดจำหน่ายโดยทั่วโลกแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักหลายล้านคันนะครับแล้วก็ในประเทศไทยนี่จะถือว่าเป็นรุ่นที่4นะครับแต่ว่าเป็นเจเนเรชันที่7โดยจะมีทั้ง2แบบครับทั้งแบบที่เป็นซีดานแล้วก็แบบที่เป็นแฮชแบ็กโดยรถคันที่เป็นซีดานเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็นอีลิแกนต์นะครับอีลิแกนต์ก็คือเป็นลักษณะที่ต้องบอกว่าดูโดดเด่นนะครับดูไม่เหมือนใครแล้วก็ฝั่งรุ่นที่เป็นแฮชแบ็กนะครับจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าอิโมชันอลครับโดยเรื่องของการดีไซน์การออกแบบนะครับก็แตกต่างกันชัดเจนครับทางฝั่งของซีดานนั้นจะใช้คอนเซปต์ในการออกแบบที่เรียกว่า Drama of Light นะครับส่วนทางด้าน Elegant นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Speed of Light นะครับก็จะเห็นความแตกต่างครับใครที่ชื่นชอบนะครับในแบบที่ต้องบอกว่าสวยงามหรูหราอลังการก็คงจะต้องเป็นแบบซีดานแต่ถ้าใครที่ชอบในแบบที่เรียกว่าเป็นแบบสปอร์ตวัยรุ่นหน่อยก็คงจะต้องชื่นชอบเจ้าแฮชแบ็กคันนี้แน่นอนนะครับวันนี้มีทั้งเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของการไปทดสอบลองขับทั้ง2รุ่นนี้ครับในการจำลองแบบสถานการณ์จริงๆด้วยนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าเราเป็นกลุ่มแรกครับที่มีโอกาสได้สัมผัสเจ้า Mazda 3ใหม่ในครั้งนี้ครับเราขับตัว Mazda 3ใหม่นะครับอย่างแรกที่ขึ้นมานั่งต้องบอกก่อนว่าผมว่าในเรื่องของ
การดีไซน์ของห้องโดยสารนะครับในเรื่องของอารมณ์สปอร์ตยังมีอยู่นะแต่ว่าได้ในเรื่องของความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมมองทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมากกว่ารุ่นเดิมแล้วก็การเก็บเสียงของห้องโดยสารนะครับรู้สึกได้เลยว่าการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยมันเงียบกว่ารุ่นก่อนนะครับเพราะว่าเราได้ขับรุ่นที่เป็นโมเดลก่อนหน้านี้ก่อนนะครับเป็นโมเดลปัจจุบันแล้วก็มาถึงเป็นโมเดลใหม่เนี่ยนั้นจะเห็นตัวอย่างในเรื่องของการเปรียบเทียบที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับก็อัตราเร่งนะครับจังหวะที่เร่งออกมาเสียงเครื่องยนต์ที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เห็นชัดๆนะครับแล้วก็รู้สึกได้ชัดเจนในเรื่องของความแตกต่างนี่ก็เดี๋ยวลองดูครับเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเห็นว่านิ่งนะครับนิ่งเลยนะครับในเรื่องของการโครงในเรื่องของการโครงตัวของรถนะครับไม่ค่อยมีนะครับค่อนข้างสมูทมากเดี๋ยวเราจะใช้ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับในช่วงของเซสชั่นที่เป็นสลาล่อมสวัสดีครับวันนี้นะครับมาสเตอร์เซลประเทศไทยนะครับก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษนะครับกับการนำเสนอตัวรถ All New Mazda 3ใหม่นะครับวันนี้เนี่ยชื่องานเราใช้ชื่อว่า Mazda Sneak Preview นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราได้เอารถ All New Mazda 3นะครับทั้งในรุ่น4ประตูแล้วก็รุ่น5ประตูนะครับพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกนะครับที่นำเสนอโดยวิศวกรจาก Mazda นะครับซึ่งเราได้เชิญท่านมาจากในประเทศญี่ปุ่นนะครับมาที่นี่นะครับที่โยโกฮาม่าเทสไทแข่งนี้นะครับสนามทดสอบของโยโกฮาม่านะครับวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากการทดสอบนะที่เราได้เซตเป็นสเตชันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับถึงการอธิบายถึงสมรรถนะแล้วก็เทคโนโลยีของตัว All New Mazda 3นะเรายังคงให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องในเชิงเทคนิคนะครับทั้งในเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของแนวความคิดแนวทางในการพัฒนาตัว All New Mazda 3ใหม่นะครับแน่นอนว่าวันนี้สื่อมวลชนนะครับMazda ตั้งใจที่จะให้ข้อมูลในเชิงลึกจริงๆนะครับแล้วก็สามารถจะสัมผัสได้กับการทดสอบในสนามทดสอบอย่างเต็มรูปแบบนะครับครับในวันนี้นะครับในสเตชันที่เราได้ออกแบบไว้นะครับเราเริ่มต้นนะครับจากการฟังบรรยายนะครับเทคโนโลยีนะครับกับแพลตฟอร์มใหม่กับเครื่องยนต์ใหม่กับตัวโครงสร้างตัวถังแบบใหม่นะครับพร้อมกับปรัชญาที่เราต้องการที่จะไปบรรลุไปสู่สำหรับ All New Mazda 3ตัวนี้นะครับจากนั้นเองเนี่ยผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนสายรถยนต์นะครับนักทดสอบต่างๆจะได้ลงไปในสเตชันของการขับขี่ซึ่งในการขับขี่ในวันนี้นะครับจะแบ่งเป็น2แทร็กด้วยกันนะครับแทร็กแรกเนี่ยคือ Multi Purpose Track นะครับซึ่งแทร็กนี้เนี่ยจะเป็นลานกว้างมากนะครับยาว1กิโลเมตรนะครับกว้าง100เมตรนะครับเราได้เซตเป็นสเตชันเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนได้ทดสอบถึงอัตราเร่งนะครับสมรรถนะในการเบรกนะครับการบังคับเลี้ยวนะครับมีสลาล่มให้ขับนะครับมีการเข้าโค้งนะครับรวมถึงการทดสอบระบบเก็บเสียงในเครื่องยนต์ในห้องโดยสารด้วยนะครับแท็กที่2เนี่ยเราใช้ชื่อว่า handling นะครับเป็น handling course นะครับซึ่งแน่นอนว่า handling เนี่ยเราต้องการให้รับรู้ถึงการควบคุมการทรงตัวของตัวรถได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับการทำงานของโครงสร้างตัวถังตัวใหม่หรือ Sky Active Vehicle Architecture นะครับการทำงานของ GVC Plus นะครับซึ่งเป็นระบบควบคุมการทรงตัวของรถแบบอัจฉริยะที่ Mazda ได้ออกแบบขึ้นมาและพัฒนาขึ้นมานะครับในส่วนของ handling track ตัวนี้จะมีความยาวอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับซึ่งจะสามารถให้สื่อมวลชนได้ใช้ความเร็วที่หลากหลายนะครับแล้วเล่นไปกับโค้งที่คดเคี้ยวบนถนนที่แคบๆนะครับเพื่อที่จะให้รับรู้ถึงการทรงตัวที่ดีเยี่ยมของ All New Mazda 3นะครับก็เป็นอีก
แทร็กนึงซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีสเตชันที่เราเรียกว่าเป็นสแตติกรีวิวนะครับซึ่งให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสได้รีวิวห้องโดยสารภายในนะครับคุณภาพนะครับการความประณีตในการประกอบวัสดุที่เลือกใช้รวมถึงการเก็บเสียงนะครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงของ All New Mazda 3นะครับซึ่ง Mazda ได้เลือกสรรเข้ามานะครับเพื่อให้คันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคุณภาพและสุนทรียศาสตร์ในการที่จะโดยสารจริงๆนะครับอีกอันนึงนะครับสเตชันสุดท้ายนะครับเป็นสเตชันที่พูดถึงเรื่องการทรงตัวนะครับเราได้มีซิมูเลชันนะครับกับการทรงตัวที่ดีที่สุดกับเก้าอี้และตำแหน่งการออกแบบเก้าอี้ในตัวรถของ Mazda นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ Mazda ให้ความสำคัญมากๆนะครับแล้วการันตีว่าจะลดอาการเมารถของผู้โดยสารนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง static review station นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยจัดไว้ในวันนี้ให้สื่อมวลชนได้ทดสอบอย่างเต็มที่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งในปัจจุบันนะครับหลายๆคนหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการเดินการวิ่งรวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือนะครับสนับสนุนในกลุ่มงานต่างๆหรือว่าเรื่องของการช่วยเหลือมูลนิธิต่างๆที่เข้ามาร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับสัปดาห์นี้นะครับมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านครับซึ่งจะจัดงานวิ่งที่จะมีต้องบอกว่าประโยชน์ทั้งต่อคนที่ไปร่วมงานนะครับแล้วก็คนที่อยากจะสนับสนุนเรื่องของโครงการดีๆนะครับก็จะมีโอกาสได้รับทราบกันว่ามีโครงการอะไรที่จะเข้ามาร่วมในงานนี้บ้างครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านครับคุณสมัยลีสกุลแล้วก็คุณหมอณัฐริกาสันซื่อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามคุณสมัยก่อนนะครับว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่และเป็นกิจกรรมอะไรครับครับที่เราจะจัดนะฮะเป็นการเราเรียกว่าวิ่งสู่อนาคตครับจะจัดวันที่20ตุลาคมปีนี้ครับจุดประสงค์ของการจัดงานเนี่ยเราก็มีอยู่3จุดประสงค์ด้วยกันประการที่1เนี่ยสภาอุตสาหกรรมเราย้ายมาที่บ้านใหม่ครับคือที่ราชมงคลกรุงเทพครับนะฮะเราก็อยากจะเปิดตัวเพื่อให้สมาชิกของเรารับรู้ว่าเราย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่นี้แล้วนะวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยนะครับทุกคนก็มองว่าสภาอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าเป็นเสมือนผู้ที่กระทำความผิดครับเราก็เลยอยากจะผลักนำสิ่งที่เราอยากจะเดินต่อไปเรียกว่า circular economy ก็คือการที่เราสามารถเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับกลับมาใช้ recycle หรือว่าวางแผนการผลิตตั้งแต่ตอนต้นเลยเพื่อให้มันไม่เกิด waste นะยกตัวอย่างเช่นพลาสติกทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยย่อยสลายเพราะฉะนั้นในจุดนี้เองนะครับสภาอุตสาหกรรมเรารับผิดชอบต่อสังคมยกตัวอย่างไอ้เสื้อที่ผมใส่นะครับที่ทำมาจากไอ้ขวดเพชรนะฮะที่บอก12ขวดนะครับเราสามารถนำกลับมาทำเสื้อได้นำมาเป็นเสื้อวิ่งครับมันซับเหนือได้มันละลายได้หลายๆอย่างครับอีกอย่างนึงนะครับหลังจากที่เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะจัดงานวิ่งได้แล้วเนี่ยเงินส่วนที่เกิดประโยชน์นี่นะครับเราอยากจะนำไปให้ทางคณะสัตวแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้นะครับนำไปใช้ประโยชน์ให้กับสัตว์เลี้ยงต่างๆสัตว์ป่าต่างๆก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับอย่างที่คุณสมัยบอกว่าเสื้อเนี่ยนะครับนำมาตั้งแต่ว่ามาจากส่วนที่รีไซเคิลกลับมาทำเป็นเสื้อได้แล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมงานวิ่งจะได้รับเสื้อตัวนี้ไปเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับใช่ครับพูดถึงสิทธที่จะได้นะครับหรือประโยชน์ที่จะได้ต่อเนื่องนะครับต้องถามคุณหมอนิดนึงครับเมื่อจัดงานวิ่งนี้ขึ้นนะครับสิ่งที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้รับเพิ่มเติมต่อไปในการมาร่วมกันในครั้งนี้เป็นยังไงครับในส่วนของคณะสัตวแพทย์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำเนี่ยค่ะเราก็ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการที่จะช่วยชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่หายากหรือสัตว์ที่ไร้เจ้าของรวมทั้งสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยจำนวนมากตอนนี้เนี่ยก็สิ่งที่ยากมากก็คือทำงานในน้ำอะค่ะและทำงานในน้ำเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือที่มันทนน้ำแล้วก็ลงน้ำได้และส่วนหนึ่งที่เราขาดอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้ปรึกษากับทางสภาอุตสาหกรรมที่จะกรุณาช่วยหาทุนสนับสนุนเนี่ยก็คือเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ใต้น้ำนะคะเพราะว่า
สัตว์บางอย่างอย่างวานเนี้ยค่ะหรือโลมาหรือว่าสัตว์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะยกเขาขึ้นมาตรวจเนี่ยมันยากอะค่ะเราเนี่ยต้องดำน้ำลงไปตรวจทีนี้เนี่ยหมอเนี่ยก็ลงได้ค่ะแต่เครื่องมือมันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเครื่องมือถูกออกแบบมาใช้บนบกดังนั้นเนี่ยเราก็จะประสานงานกับทางประเทศญี่ปุ่นเขาจะจัดทำเป็นอุปกรณ์พิเศษให้เพื่อให้เอาเครื่องตรวจเนี่ยลงไปใต้น้ำได้ค่ะทีนี้นอกเหนือจากถ้าต้องบอกว่าทางสภาอุตสาหกรรมเป็นผู้ริเริ่มในการช่วยทางศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำในโอกาสต่อไปครับถ้าเกิดว่าประชาชนหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมมาสนับสนุนจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างครับคุณหมอครับอันแรกเลยที่อยากให้ทำนะคะคือช่วยกันเก็บขยะอะไรค่ะอันนี้ก่อนเลยนะคะคือสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วช่วยกันออกนิดนึงนะคะอันที่ไม่ทิ้งอันใหม่นี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนตื่นตัวอยู่แล้วแต่ถ้ามีความสนใจที่อยากจะบริจาคหรือว่าจะทำบุญนะคะก็อาจจะผ่านมาทางสภาอุตสาหกรรมก็ได้ในร่วมกับงานนี้เลยนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันไม่จำเป็นไม่อยากวิ่งหรืออาจจะไม่มีแรงหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะมาร่วมบริจาคได้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมก็จะเป็นตัวกลางที่ช่วยรวบรวมเงินส่วนนี้มาให้ทางสัตวแพทย์ค่ะครับสุดท้ายอยากให้คุณสมัยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับหรือว่าอย่างที่คุณหมอว่าบางคนอาจจะไม่สันทัดเรื่องการมาร่วมวิ่งแต่อยากจะช่วยผลักดันโครงการดีๆแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกครับก็ผมว่าติดต่อมาทางสภาอุตสาหกรรมได้เลยนะครับเชิญเลยครับแล้วมาบริจาคก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องมาวิ่งร่วมแข่งขันเป็นอย่างเดียวครับผมครับผู้ชมครับที่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากจะนำมาฝากกันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ทราบข้อมูลแล้วนะครับลงวันไว้เลยนะครับวันที่20ตุลาคมนะครับมาร่วมกันโครงการดีๆแบบนี้ครับมีหัวเรือใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำร่องไว้แล้วนะครับเรามาช่วยกันผลักดันให้โครงการดีๆอย่างนี้ประสบความสำเร็จแล้วนอกจากตัวเราจะได้ไปด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงสัตว์น้ำอย่างที่คุณหมอบอกนะครับก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทุกภาคส่วนครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02513-8850สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับกลับมาพบกับเรื่องราวของรถยนต์มือ2ครับเรื่องรถยนต์มือ2เป็นเรื่องง่ายๆครับเพียงแต่ว่าต้องรู้จักวิธีรู้จักขั้นตอนครับไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรทั้งสิ้นครับ1นะครับหาคนขายดีก่อนคนขายดีก็จะได้รถดีครับได้รถดีก็ได้ราคาดีสมเหตุสมผลนะครับเอารถราคาถูกมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงความผิดพลาดมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์รถยนต์54นิวัตรเหมือนเช่นเคยครับพามาดูประเภทที่เรียกว่าพิมพ์นิยมเพราะว่ามีคนถามมาว่ารถที่เขานิยมในตลาดเนี่ยทำไมถึงต้องเป็น Toyota ทำไมถึงต้องเป็น Honda ทำไมถึงต้องเป็น Altis ทำไมถึงต้องเป็น Civic แล้วปัญหาเวลาเลือกซื้อรถมือ2เนี่ยอยากได้แบบเนี้ยแต่เป็นอีกสีนึงมันไม่มีอยากได้แบบเนี้ยแต่เป็นอีกออปชั่นนึงมันไม่มีเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามาพบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งเขามีในสต็อกเยอะมีให้เลือกเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเลือกรถได้ถูกใจในงบประมาณที่คุณตั้งไว้ก็ไม่ยากนะครับท้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวจะให้ทางผู้บริหารของศูนย์รถยนต์54นิวัตรแนะนำให้ด้วยว่าจริงๆแล้วอยากมาซื้อรถมือ2สักคันควรจะทำการบ้านอะไรไว้ในใจมาบ้างนะครับตั้งงบประมาณไหมเลือกรุ่นรถไหมแล้วมาถึงเนี่ยเขาจะแนะนำอะไรให้เราได้บ้างวันนี้อยู่กับเทวัฒน์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่ามาดูพวกที่เขานิยมหน่อยครับได้ครับผมเพราะว่าคนชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมรถมือ2ที่ไร Honda ก็ยังราคาดีมีเลือกเยอะ Toyota ราคาดีมีเลือกเยอะกลุ่มนี้มีรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้างอีบาสคือต้องเกริ่นก่อนว่าประเทศไทยของเราเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยนิยม Toyota และ Honda เป็นหลัก
คุ้นเคยรถญี่ปุ่นพอคุ้นเคยมาเป็น10ปีแล้วครับเขาก็เลยบอกว่าเป็นทุนนิยมสำหรับคนไทยครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของพวกรถนิยมของคนไทยคือ Honda กับ Toyota ว่าเขามีอะไรบ้างครับที่สำคัญเดี๋ยวต้องแนะนำคุณผู้ชมผมด้วยนะว่ารุ่นนี้ประมาณนี้ ครับ ควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่เลือกได้ประมาณไหนบ้างได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพาไปดูเลยครับกันครับโหนี่ข้างหน้านี่ Toyota Honda เลยครับเน้นมาให้คนไทยโดยเฉพาะเลยครับก็อันดับแรกนะครับครับถ้าลูกค้าอยากจะซื้อรถตั้งงบประมาณสำหรับตัวเองไว้ก่อนเลยครับว่าเขาอยากได้รถกี่แสนผ่อนเดือนละเท่าไหร่เป็นหลักเอาแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าไม่ใช่เหมือนกับว่ามาซื้อรถแล้วผ่อนหนักเกินไปทำให้ผ่อนไม่ไหวหรือเกิดการคืนรถขึ้นมาจะเสียเครดิตเปล่าๆอะไรมากกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดผมอยากได้รถสักคันนึงเนี่ยผมรู้ตัวเองก่อนว่าตั้งงบประมาณไว้ก่อนว่าเฮ้ยไหวที่เท่าไหร่ประมาณไหนนะครับเพราะนั้นอย่างเนี้ยเห็นอันนี้เป็น Vios เนาะครับ Vios ครับผมVios Altis Altis ครับนี่ก็ Altis ครับนี่ก็ Altis เหมือนกันครับผมนะครับเนี่ยผมว่าข้อดีคือการที่เราเลือกมาปุ๊บแล้วมันมีสีมีออปชันที่แตกต่างกันให้เลือกได้ด้วยให้เลือกครับระหว่างออปชันตัวท็อปกับอายุปีรถราคาตรงไหนที่มันต่างมากกว่ากันพี่บัสคือต้องบอกก่อนสมมุติว่าเราจะมาซื้อ Altis สัก1คันครับ Altis เนี่ยมีแยกย่อยเป็น10รุ่นเลยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราต้องการออปชันอะไรบ้างที่มันเหมาะสมกับเราครับอย่างเช่นคุณบอกว่าขอแค่กระจกไฟฟ้าน่ะพอละไอ้พุชคอนเทิร์นมัลติฟังก์ชันฉันไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้ฉันก็เอาเฉพาะตัวโลหรือลองโลอะไรแค่นั้นก็พอแต่ก็อาจจะได้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยได้ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าพอออปชันต่ำไปราคาก็จะถูกลงครับเราสามารถเลือกปีใหม่ๆเพื่อให้มันมาสมดุลกับงบที่เราตั้งไว้ได้ครับผมเพราะฉะนั้นอย่างแรกต้องดูก่อนว่าใช้หรือเปล่าใช้หรือเปล่านะครับอันที่สองคือพวกแบบปีรถครับถ้าคุณเป็นคนที่รู้เรื่องรถดูแลรถเป็นอยู่แล้วคุณอาจจะเลือกปีต่ำลงมาหน่อยครับและคุณเพราะคุณสามารถดูแลรถถึงอ๋อนะครับแต่จะเว้นแบบอย่างเช่นคุณผู้หญิงจะมาซื้อรถดูแลรถยนต์ไม่เป็นครับอาจจะเลือกออปชันที่ปีใหม่ขึ้นมาหน่อยปีใหม่เลยแต่ออปชันเนี่ยอาจจะต่ำหน่อยแบบไม่ต้องใช้อะไรเยอะไม่ต้องมีออปชันไม่ต้องมีซันรูฟไม่ต้องมีคูลคอนโทรลไม่ต้องมีหน้าจอเนวิเกเตอร์อะไรขนาดนั้นผมขอดูในนี้หน่อยนะขอเดินเข้าไปดูหน่อยนะคือผมนี่เป็น Accord ครับผมเมื่อกี้ข้างหน้าเป็น Civic เป็น City ครับเออจริงๆนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้ารถปีใหม่เป็น Civic ปีใหม่หรือถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะได้ Accord แต่ยอมใช้ปีเก่าหน่อยก็จริงๆอย่างที่บ้านแนะนำเนี่ยถ้ารู้เรื่องรถหน่อยอาจจะเลือกรถปีเก่าแล้วก็ได้รถใหญ่หรือว่าประหยัดงบประมาณก็ได้ถูกต้องครับคือในช่วงของสมมุติว่าเราซื้อ Altis ปี15ราคาอยู่สัก 500,000 ประมาณ 500,000 ก่อนครับแต่พอเรามาเลือก Accord เราอาจจะได้ปีต่ำมาหน่อยอาจจะได้ปีแค่12แต่ราคาเท่าเทียมกันแต่เราได้รถที่ใหญ่กว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบก็คือว่าดูงบประมาณดูงบประมาณแล้วก็ดูตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยถ้าเราพอดูแลรถยนต์ได้เบื้องต้นครับผมก็จริงเลือกรถปีเก่าก็ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายครับผมถามหน่อยว่าเวลาที่คนมาซื้อรถเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะควรจะเลือกปีเก่าเลือกปีใหม่หรือบางคนบอกว่าพอมาอย่างมาที่เนี่ยเห็นรถเยอะแยะไปหมดละลานตามีข้อแนะนำอะไรให้บัส1คือเราจะมีทีมงานที่คอยมาซัพพอร์ตมาดูแลลูกค้าช่วยลูกค้าวิเคราะห์ช่วยลูกค้าพิจารณาลูกค้าบอกเหตุผลของตัวเองมาว่าต้องการแบบไหนครับเราจะสนองกลับว่าเออคุณต้องสเปคคุณนะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้จึงจะเหมาะสมประมาณนี้โดยทีมงานก็คือเป็นผู้ชำนาญดีดีดีให้คำแนะนำไม่งั้นเนี่ยพอผมมาเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยเอ้ย 500,000 เอา Civic ดีหรือเอา Altis ดีคือเห็นปุ๊บมันดีไปหมดแล้วทีเนี้ยตัดสินใจไม่ได้ครับนะครับที่สำคัญอีกอย่างคือต้องถามพี่บาสว่ารถอย่างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่าในช่วงปีที่ต่างกันสมมติว่าถ้าเป็น Altis ปี2015กับเป็นรถในระดับเดียวกันอย่าง Civic ปี2015ราคาจะต่างกันมั้ยครับถ้า Altis กับ Civic เนี่ยถ้าพูดถึงแบรนด์2แบรนด์เนี้ยราคาก็จะคู่ขี้กันมาตลอดต่างกันที่ออปชันที่ออปชันสูงขึ้นก็เลยราคาแพงขึ้นไปเหมือนกันครับ City กับ Vios ถ้าเลือกในระหว่าง City กับ Vios ปีประมาณสัก13 14 15 16ขึ้นไปก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 300,000 กว่าบาทจนเลยเถิดไปถึงเกือบ 500,000 กว่าบาทเดี๋ยวนะได้จนถึงปี16เลยเหรอแต่อาจจะออปชันต้องเป็นออปชันต่ำอย่างที่บาสบอกถ้าปีใหม่ออปชันต่ำ
ซีเมนต์ออชั่นต่ำก็จะราคาก็จะต่ำลงราคาต่ำนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็เอาว่ายึดไว้อย่างนี้ว่าถ้าอยากได้ออปชั่นเยอะแล้วปีใหม่ด้วยนี่แน่นอนราคามันก็สูงใช่ครับผมแต่ถ้าออปชั่นเยอะแล้วปีต่ำลงมาหน่อยอันนี้ราคาก็จะไม่สูงมากนะใช่ครับผมแต่ถ้าเริ่มจากเทบาร์ว่าที่เทบาร์แนะนำเมื่อกี้เช็คก่อนเลยว่าให้ตัวเองใช้อะไรถ้าคุยคอนโทรลไม่ได้ใช้ระบบนำทางไม่ได้ใช้เอาแค่กระจกไฟฟ้าเอาแค่พื้นฐานที่มีอันนี้ก็อาจจะเลือกปีใหม่ๆได้ใช่ครับเพราะไม่ได้เอาออปชั่นอะไรเยอะโดยที่ราคาไม่แพงเออแหมอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะบางคนบอกว่าอยากจะดูฝั่งที่มันเป็นพวกรถยุโรปบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเอางบสักเท่าไหร่ดีรถยุโรปเราควรจะตั้งงบสักเท่าไหร่เรามีตั้งแต่หลักแสนยัน 4-5 ล้านก็มีผมตั้งสักล้านหนึ่งเลือกได้เยอะไหมได้เยอะเลยครับสัปดาห์หน้างบ1ล้านบาทเดี๋ยวให้บาสพาไปดูครับว่าเลือกอะไรได้บ้างครับBMW M Town Taxi M5 หรือว่า M5 รถที่ผมบอกเลยว่าขับแล้วชอบอยู่ในระดับต้นๆของรอบปีทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องราวของ Mazda 3ใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยนะครับในเจเนอเรชั่นที่4ของเขาเรื่องราวนั้นเพียงแค่ชิมเล็กๆสำหรับ Mazda 3เอาไว้มีโอกาสจะไปขับแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นหนังตัวอย่างชิมๆเอาไว้ก่อนนะครับนี่คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชอย่าลืมนะครับใช้รถทุกครั้งตั้งสติให้ดีอย่าประมาทพลาดพลั้งถึงตายได้ตลอดเวลานะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ